ย้อนกลับไปเมื่อ700ตอนที่แล้วด็อกเตอร์นะครับได้ทำการต่อสู้กับไซเบอร์แมนซึ่งก็คือ The First Doctor นั่นเองครับซึ่งเขาก็ได้รับบาดเจ็บอย่างมากครับจนกระทั่งเขานั้นกำลังที่จะรีเจนเน a เรแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับได้ปฏิเสธที่จะรีเจนเน a เรซึ่งเขาก็ได้มายังคั้วโลกใต้ครับเพื่อที่จะหาวิธีขม่มการรีเจนเน a เรตของเขานั้นและที่นี่เองนะครับ เขานั้นก็ได้ไปเจอกับเดอะทเวลด็อกเตอร์ที่ได้ปฏิเสธการรีเจนเนเรเช่นเดียวกันเท่ากับว่าที่คั่วโลกใตน้นี้นั้นด็อกเตอร์นะครับได้ทาการปฏิเสธการรีเจนเนเรของตัวเองถึง2ครั้งเลยทีเดียวเดอะทเวลด็อกเตอร์นะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากครับที่ได้พบกับตัวเองในอดีตนั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นเขาก็นึกออกในทันทีครับว่าเมื่อตัวเองในอดีตนั่นนะเคยมาคุ่วโลกใต้และปฏิเสธการรีเจนเนเรนี่หว่าแต่ว่าเขาก็ไม่ยากจําได้นะครับว่า ตัวเขาเองนั้นเคยเจอตัวเขาในอนาคต The First Doctor นะครับก็ได้ถามกับ The ร์เ e เวลล o ดไปว่าตัวเขานั้นมาทําอะไรที่ทาดิสของเขาด็อกเตอร์ก็พยายามอธิบายนะครับบอกว่าอันนี้มันทาดิสของเขาส่วนทาดิสของ The First Doctor นะ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ซะหน่อย The First Doctor เองก็ยังเหมือนจะไม่เชื่อนะครับว่าคนที่อยู่ตรงหน้าตัวเองนี้ก็คือตัวเองในอนาคตแต่จังหวะนั้นเองครับรู้สึกเหมือนว่า การเวลานั้นหยุดนิ่งครับหิมะนั้นเกิดหยุดตกขึ้นมาและค้างอยู่ในอากาศครับซึ่งทั้งสองคนก็งงปเป็นอย่างมากครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยหลังจากนั้นเองครับพวกเขาก็ามองไปพบกับทหารคนหนึ่งครับที่แต่งชุดในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งชายคนนั้นก็งงเป็นอย่างมากครับว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเล่าปูมหลานของชายคนนี้นิดหนึ่งครับซึ่งเขานั้นในวันคริสต์มาสปี1914ซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองครับกัปตันคน,น,น เขานั้นเป็นผู้พันของทาหารในสังกัดอังกฤษนั่นเองครับที่กำลังลบกับเยอรมันในสนามรบเอานั้นได้ชักปืนพกของตัวเองนะครับและจ่อไปที่ทหารเยอรมันคนหนึ่งที่กําลังจ่อปืนมาทาง,งเขาด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งสองคนนะครับเตรียมที่จะลั่นไกจู่ๆครับเวลาก็เกิดหยุดนิ่งขึ้นมาครับผู้พันคนนี้ก็งงมปนยังมากครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เขาเลยรีบลุกออกจากหลุมที่เขาต่อสู้นั้นเดินไปร,บรอบๆครับ แลวเขาก็พบกับแสงสว่างวาบอะไรบางอย่างห่อหุ้มร่างกายเขาไว้แล้วก็พาเขามายังแอนตา์กติกานี้หลังจากที่ดอกเตอร์ทั้งสองคนนะครับได้พบกับกับตันแล้วนั้นก็เกิดประตูแสงเปิดออกจากระยะไกลครับดอกเตอร์ทั้งสองจึงเดินเข้าไปใกล้นั่นเองครับแต่จู่ๆนั้นคับแสงก็หายไป The First Doctor นะครับจึงได้วกกลับมาหาผู้พันนะครับและเชิญเขาเข้าไปในทาดิสดรคนที่12นะครับก็พยายามเกี้ยกล่อมให้เขานั้นทําตาม The first doctor แต่ว่า the first doctor นะครับเข้าไปในทาดิสก็ตกใจยมากครับว่าทำไมทาขนาดห้องมันดูใหญ่ขึ้นวะแล้วทำไมมันดูทันสมัยและแสงไปเต็มไปหมดเลย the travel Th doctor ครับก็โชว์ให้ the first doctor เห็นนะครับบอกว่าทาดิสของแกนแะมันอยู่ห่างไปอีก70ฟุตนูน่นอันนี้มันทาดิสของฉันหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์คนที่12ของเรานี้ก็ได้โชว์มือที่เป่งแสงสีทองครับซึ่งหมายถึงการรีเจเนเรนั้นให้กับดอกเตอร์คนแรกได้ดู The First d o c t o กครับก็เลยถามกับเด e t ทาวเว d o ด t o r ไปว่าการรีเจนเนอเรของเขาคนถัดไปก็คือแกหลคะด็อกเตอร์รอ doctor, คนที่12ของเรานะครับก็บอกไปว่าก็บอกว่าไม่ใช่นั้นจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์คนที่12ของเรานะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าทําไมถึงมีทหารในสงครามโลกครั้งที่1นึ่มาอยู่ที่แอนตาร์กติกาได้ล่ะซึ่งทหารคนนั้นก็งงไปเดี๋ยวมากครับบอกว่ามันมีสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2เหรออะไรประมาณนี้นั่นเองครับเมื่อกับตันนะครับเหมือนมีท่าท แล้วเขาก็ได้ไปหยิบปร,รันดีของเขานั้นมาให้เขาดืม่มจังหวะนั้นเองครับทาดิสนะครับก็เกิดสั่นสะเทือนขึ้นครับแล้วเขาเลยพยายามที่จะบังคับเครื่องทาดิสนะครับแต่ทาดิสนั้นไม่ตอบสนองเลยเมื่อเปิดประตูออกไปข้างนอกนะครับก็ปรากฏว่าได้เห็นกรงเล็บขนาดใหญ่นะครับดึงทาดิสขึ้นไปด้านบนพอเขาขึ้นไปข้างบนเสร็จนะครับเดอะเฟิร์สด็อกเตอร์ครับจึงอาสาที่จะเปิดประตูออกมาดูสภาพแวดล้อมก่อนว่ามันเป็นยังไรบ้างซึ่งพอออกมานะครับเขาก็ได้ยินเสียงจากหุ่นแก้วนะครับที่นั่งอยู่บบบนนนััลงช้ นะครับคุยกับด็อกเตอร์โดยหุ่นแก้วนั้นเรียกเขาว่าวอลด็อกเตอร์หุ่นแก้วนั้นนะครับก็ได้ขอให้ด็อกเตอร์นะครับส่งผู้พันมาให้กับเธอและแลกกับเพื่อนของด็อกเตอร์ The first ์สด็อกเตอร์ก็งงไปอย่างมากว่าเพื่อนของด็อกเตอร์ที่ว่านั้นคือใครหลังจากนั้น,นครับบิวนะครับจึงออกมาจากทางเดินซึ่งด็อกเตอร์นะครับเมื่อเห็นบิวเข้าก็รีบออกจากทาลิสและเข้ามากอดเธอในทันทีครับแต่ด็อกเตอร์เหมือนจะไม่ไว้ใจนะครับจึงดึงไขค,ควงโซนิกออกมาสแกนบิวเพื่อความแน่ใจ ซึ่งบิลนะครับก็พยายามบอกว่าเธอนั้นคือบิวจริงๆแต่ด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าบิวตัวจริงนั้นได้เสียสละตัวเองต่อสู้กับพวกไซเบอร์เมนไปแล้วซึ่งบิลนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นคือบิวจริงๆเพราะว่าเพราะว่าแฮตเทอร์นั้นได้มาช่วยชีวิตเธอด็อกเตอร์จึงถามว่าและตอนนี้แฮตเทอร์อยู่ที่ไหนซึ่งบิลนะครับก็เหมือนจะอ้ำอ้อึ้งนะครับเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าแฮตเทอร์นั้นอยู่ที่ไหนจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ทั้งสองคนนะครับจึงตัดสินวงจร หลังจากนั้นครับ The First Doctor ครับจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่ากัปตันที่เราพามาด้วยนะั้นนะเป็นคนที่กําเนิดจากนอกโลกกันแน่หลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้จึงได้หันมามองด็อกเตอร์คนที่12นะครับก็ปลากว่าด็อกเตอร์คนที่12นั้นได้ใส่แว่นกันแดดครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประหลาดใจ The First Doctor เป็นอย่างมากครับจังหวะนั้นเองครับก็มีการรวมกันของ สารบางอย่างครับก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นมานั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงในหุ่นแก้วนั่นเองครับด็อกเตอร์เขาจึงใช้ไขโคโซนิสสแกนดูครับซึ่งหุ่นแก้วนี้ครับก็ได้ยืนการนะครับที่กับตันนั้นออกมาเพื่อแลกกับชีวิตของบิวและหลังจากนั้นนะครับกับตัประโยชนนี้ครับเขาจึงได้ออกมาจากทาดิสนะครับและเขาก็ประกาศว่าคราวนั้นยินีให้ถูกจับกลุ่มโดยที่ไม่อยากจะให้เกิดอันตรายใดๆกับพวกคนเหล่านี้อย่างไรก็ตามครับเดอะทาเวลด็อกเตอร์นั้นไม่เห็นด้วยครับ เขาจึงได้รีบวิ่งลงจากบันไดไปเพื่อค้นหาว่าจุดประสงค์ที่เราหุ่นแก้วนี้ต้องการตัวกับตันนั้นคืออะไรถ้าเกิดว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วก็เขานั้นจะหยุดมันซะหุ่นแก้วนะครับจึงได้ก้าวลงมาครับและได้โชว์เหตุการณ์ในอดีตของด็อกเตอร์ทั้งหมดก็คือด็อกเตอร์ทุกคนนั่นเองครับ ซึ่งเธอนะครับก็ยังบอกอีกว่าด็อกเตอร์นั้นเป็นด็อกเตอร์แห่งสงครามและอนาคตนี้จะมีการต่อสู้มากมายหลากหลายเกิดขึ้นเดอะเทเวลด็อกเตอร์ครับจึงเล่งปฏิบัติการหลบหนีนั่นดีครับเขาใช้ไขควงโซนิกครับทำลายโซ่ตรวนเพื่อให้ปล่อยทาดิสนั้นลงมาและทุกคนนะครับก็ได้กระโดดลงไปเกาะโซ่ครับของทาดิสปรากฏว่าเหล่าหุ่นแกวนี้ครับไม่ยอมให้ทาดิสนั้นหลุดไปครับมันจึงได้ทําการหยุดการปล่อยโซ่นั่นเองครับทำให้ทาดิสนั้นไม่สามารถหลุดได้ แต่ก็ทําให้พวกด็อกเตอร์นะครับสามารถลงมาข้างล่างได้นั่นเองครับพวกของด็อกเตอร์นะครับจึงรีบวิ่งไปที่ทาร์ดิสของเดอะเฟิร์สด็อกเตอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นรุ่นเก่ากว่าและพวกเขาก็ได้ทําการเดินเครื่องทาร์ดิสในทันทีครับซึ่งด็อกเตอร์คนที่12ของเรานะครับจึงตัดสินใจที่จะไปยังสถานที่ที่เป็นคลังข้อมูลของจัก,กรวาลนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเขานั้นทิ้งเอาไว้แต่เนื่องจากว่าทาร์ดิสนี้ครับมันยังเป็นทาร์ดิสรุ่นเก่ากกึออออยยยูู่่่นนัััเเเเงงคคลลลข้มมไะทาห นเอกดรจึงตัดสินใจที่จะไปหาทางข้อมูลด้วยตัวเองครับที่ศูนย์กลางของจัก,กรวาลอย่างวิเลนการ์ดนั่นเองเมื่อพวกเขาทั้ง4คนออกมานะครับก็พบกับสถานที่บางอย่างครับที่เหมือนจะพังพินาศไปแล้วนั่นเองและเขาก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตสีเขียวๆด้วยนั่นะซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้ก็คือดาเล็กที่กา่ายพันธ์แล้วนั่นเองครับดรยืนการนะครับที่จะให้บิลและกัปตันนั้นอยู่ในทาดิสต่อไปเพื่อกัน ไอ้พวกนี้นั้นดูดเลือดบิวนะครับจึงได้ทําการดูแลกัปตันนะครับที่โดนจู่โจมโดยสิ่งมีชีวิตดาเล็กนี้กัปตันนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นอยากจะดื่มบาลานดีสักหน่อยบิวนะครับก็เลยไปหยิบบาลานดีให้ครับและภาพก็โชว์เห็นว่าแท้จริงแล้วนั้นบิวก็คือสิ่งมีชีวิตแก้วที่พวกเขาไปเจอนั่นเองตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ทั้งสองคนครับที่กําลังคุยกันอยู่ข้างนอกนั่นเองซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ถามซึ่งกันและกันบอกว่าทําไมเขาถึงไม่คิดที่จะดีเจเนเลต์ด็อกเอต แม้ว่าการรีเจนเนเรนั้นจะทําให้เขานั้นได้ร่างใหม่แต่ว่าก็จะทําให้ร่างกายนั้นเสื่อมโทรมลงด้วยและบางทีการที่เขานั้นได้ดาเนินการรีเจนเนเลนั้นเขาจะทำจะทำให้เขานั้นเป็นคนใหม่และจําเหตุการณ์ ในอดีตนั้นไม่ได้ในบางครั้งโดยรวมนะครับก็คือพวกเขาทั้งสองนั้นกลัวนั่นเองครับที่จะรีเจนเน레이ขณะนั้นนะครับพวกเขาก็ถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างครับจากอยู่บนยอดหอคอยซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทําการออกไปเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตบนหอคอยนะครับและบอกว่าเขานั้นกาลังจะตายเพราะฉะนั้นก็ให้เขาขึ้นไปบนหอคอยด้วยจังหวะนั้นเองครับประตูหอคอยนะครับก็ได้เปิดออกนั่นเองครับด็อกเตอร์คนที่12นะครับจึงขึ้นไปบนหอคอยส่วนด็อกเตอร์คนแรกัพง ในจังหวะนั้นเองครับบิลนะครับก็ได้ย่องเข้ามาหา The First Doctor นั่นเองครับซึ่ง The First Doctor นะครับก็ได้บอกไปว่ายืนการที่จะให้บิลนั้นกลับไปอยู่ดูแลกลัปตันอยู่ข้างในทาริสจะดีกว่าซึ่งบิลนะครับก็ได้เล่าเรื่องของ The t ท w l v e o o t t r r นะครับให้กับ The First Doctor ได้ฟังบอกว่าด็อกเตอร์นั้น บางทีก็ทําอะไรโง่ๆในบางครั้งแต่จังหวะนั้นเองครับบิวนะครับก็ได้ไปกอดกับเดอ First Doctor นะครับซึ่ง The First Doctor ก็รู้ได้ทันทีครับว่าบิวนั้นคือร่างอวตารแก้วซึ่งเขาก็บอกว่านั่นเป็นสปายจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่ด็อกเตอรคนที่12ครับซึ่งเขาก็ได้พบกับ d า l เล็กดัสตี้นั่นเองครับซึ่งเป็นหน่วยอันตรานะครับที่หลบหนีจากการตามล่าของดา l เล ด็อ่ออเตอรได้บอกกับดัสตี้ไปว่าเขานั้นอยากจะเข้าถึงคลังข้อมูล Half ์ไมลของดาเล็กซึ่งดาเล็กก็ให้ดเรเข้าถึงข้อมูล Half ์ไมลครับซึ่งดรนะครับได้ค้นหาข้อมูลนะครับได้พบกับนักบินและยานของเขาซึ่งรู้จักกันนามเดอะเทสติม n นีนั่นเองครับ ถูกสร้างขึ้นบน New Earth ก็คือปี5,000ล้านนั่นเองครับในโลกใบใหม่ซึ่งสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมานี่ครับก็คือสิ่งที่จะดึงผู้คนนะครับออกจากไทม์ไลน์ในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่และเก็บความทรงจําของพวกเขาเอาไว้ในร่างอวตารแก้วซึ่งคนที่ถูกดึงความทรงจํามาแล้วนั้นอาจจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่ตายไปแล้วก็เป็นได้ด็อกเจอรด้ตระตนักว่าบิลนะครับก็เป็นหนึ่งในร่างอวตารน,นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความทรงจําของบิวนั่นเองท้าไดนั้นเองครับ The First Doctor และบิลก็ได้เข้ามาในห้อง เมื่อได้รู้ถึงจุดประสงค์ของเหล่าร่างอวตารแก้วเหล่านี้แล้วนั้นด็อกเตอร์ทั้งสองคนจึงได้ยินยอมครับที่จะคืนกับตันไปในช่วงเวลาของเขาแม้ว่าการปล่อยเขาไปนั้นอาจจะทําให้เขาตายก็เป็นได้และจะทําให้ร่างอวตารแก้วเหล่านี้นะั้นได้เก็บความสขจัน์ของกับตันเอาไว้ซึ่งพอกลับเข้ามาในทารดิสนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกกับกับตันไปว่าเขานั้นจะส่งกับตันไปยังไทม์ไลน์ของตัวเองซึ่ง กัปตันนะครับก็เตรียมใจไปแล้วบอกว่าการกลับไปทำลายของเขานั้นอาจจะทําให้เขาตายก็เป็นได้กับตันนะครับก่อนที่เขาน่าจะกลับไปก็เลยขอให้ด็อกเตอร์นะครับช่วยดูแลครอบครัวเขาแทนด้วยซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าเขานั้นรู้จักครอบครัวของกับตันลูกหลานของกับตันนั้นคือเพื่อนสนิทของด็อกเตอร์ก็คือฮามิสจูดัสนั่นเองครับซึ่งจะเป็นคู่หูของด็อกเตอร์ในเวลาถัดมาซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกกับกัปตันไปว่าเขานั้นจะไม่สามารถจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้มันจะเป็นนนนการรรีตต์ใหหม่่ัััั้้งงแจวะเอคบ พวกเขานะครับก็มาถึงสมรลภูมิในสงครามโลกครั้งที่1นนั่นเองซึ่งเวลาในตอนนี้ก็กาลังหยุดนิ่งอยู่นั่นเองครับ กัปตันนะครับจึงได้เดินไปประจําที่ของตัวเองนะครับก็คือที่ที่ปรากฏในตอนแรกนะครับซึ่งเดอะเฟิร์สด็อกเตอร์นะครับก็ได้ถามกับเดอะทเวลด็อกเตอร์ไปว่ากัปตันคนนี้สําคัญชะไหนเหลือทําไมถึงทําไมถึงควรค่าแก่การบันทึกในความทรงจําจังหวะนั้นเองครับเวลาก็ได้เดินอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ครับกัปตันและก็ทหารเยอรมันนะครับได้เล็งปืนเข้าหากันแต่จังหวะนั้นเองครับทหารทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายเยอรมันและฝ่ายอังกฤษที่กําลังหลบอยู่ในหลุมนะครับก็ได้ร้องเพลงเดอะรซเในตนเอง ซึ่งเพลงไซเลนไนก็คือเพลงของวันคริสต์มาสนั่นเองครับและจากนั้นนะครับทหารทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้ชูธงขาวขึ้นมายอมแพ้ให้แก่กันนะครับและก็ได้เดินเข้าหากันชันมิดนั่นเองแล้วพวกเขาก็ได้ร้องเพลงวันคริสต์มาสไปด้วยกันนั่นเองครับซึ่งกัปตันนะครับพอรู้เห็นดังนั้นนะครับจึงได้วางอาวุธของตัวเองนะครับได้เดินออกจากหลุมไปไปเรียกเหล่าหน่วยแพทย์นะครับให้มาดูแลทหารเยอรมันตรงข้ามเขานี่เองและทหารทั้งสองฝ่ายนะครับก็เริ่มพักลบนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองวันคริส ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ด้วยนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับ The First Doctor ก็เข้าใจแล้วครับว่ากัปตันคนนี้นั้นสําคัญชะไหนเพราะนี่เป็นเหตุการณ์เดียวในประวัติศาสตร์ที่ทหารทั้งสองฝ่ายนั้นวางอาวุธแล้วก็มาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสไปด้วยกันจังหวะนั้นเองครับ The First Doctor นะครับก็ได้อําลา The t w e l v e h Doctor ครับซึ่ง Doctor คนแรกนะครับก็ได้เข้าไปในทานิสครับแล้วก็กลับมาในปีหนะึ่งพันเกเตร้อยหเนเรเป็นด e ค o n d d o ก t ต r นั่นเอง,ง,เเเ The เองบ ในขณะเดียวกันนั่นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็พยายามเฝ้ามองทหารนะครับที่กําลังทํากิจกรรมวันคร,ริสต์มาสร่วมกันทั้งเล่นฟุตบอลวาดรูปไปด้วยกันนั่นเองครับจังหวะนั่นเองครับร่างอวตารของบิวนะครับก็ได้เข้ามาหาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็เด้บอกกับเธอว่าเธอนั้นไม่ใช่บิวตัวจริงแต่ร่างอวตารนั้นนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าเธอนั้นถูกสร้างมาจากความทรงจําของบิวเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องหัวจิตหัวใจ,ห,วใจหรือความรู้สึกนะครับก็คือบิวทั้งหมดนั่นแหละ หลังจากนั้นนะครับเธอนะครับก็ได้เปลี่ยนร่างตัวเองนะครับเป็นคาร่าออสเวลล์นั่นเองครับเพื่อกล่าวลาด็อกเตอร์หลังจากนั้นนะครับคาร่านะครับก็ได้เปลี่ยนร่างกลับเป็นบิวอีครั้งหนึ่งนั่นเองครับและยังไม่พอแค่นั้นนะครับเหล sociedad, ่าร่างอวตารแก้วเหล่านี้จึงได้ส่งนาโดนะครับซึ่งเป็นนาโดในร่างอวตารนะครับมาร่วมกับบิวด้วยและพูดคุยกล่าวลาด็อกเตอร์ซึ่งพวกเขานะครับก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ด็อกเตอร์นั้นปล่อยให้ตัวเองตายและรีเจนเดเลเป็นคนใหม่ซะ ซึ่งด็อกเตอร์ก็เขาลพการตัดสินใจนะครับได้ทําการโอบกอดทั้ง2คนและทั้ง2คนนะครับก็ได้จากไปด็อกเตอร์นะครับได้เข้ามาในทาดิสนะครับทำการสั่งเสียตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายและเขาก็ได้ทําการรีเจนเน레이เป็นเดอะเทอร์ทินด็อกเตอร์ในร่างผู้หญิงนั่นเองครับแต่การรีเจนเน레이ของเขานะครับเกิดทําให้ทาดิสนั้นเกิดเสียขึ้นมาครับการทาให้ทาดิสเสียนั่นเองครับทำให้ทาดิสนั้นเสียศูนย์ขึ้นมาครับเปิดประตูโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองครับซึ่งเดอะเทอร์ทินด็อกเตอร์นะครับ เกาะทาดิสเอาไว้ได้นั่นเองครับเธอจึงได้ล่วงลงสู่พื้นพร้อมกับมองทาดิสที่ข้ามเวลาหายไปแล้วก็จบซีซัน10แต่เพียงเท่านี้นั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับด็อกเตอร์ฮูซีซัน10ครับซึ่งจะเป็นซีซันสุดท้ายครับของเดอะทเวลด็อกเตอร์นั่นเองครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าคนคนนี้ก็ใช้ได้นะครับให้ความรู้สึกที่แบบแตกต่างจากด็อกเตร์คนที่ผ่านมานะถือว่าเป็นด็อกเตดีคนนึงเลยนั่นเองครับผม ซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเดอะเทอร์ทีนด็อกเแล้วนั่นเองครับก็จะเริ่มซีซั่น11ไปด้วยกันนะครับสำหรับพวกเราตอนวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ